Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. พรมแดนหัวใจตอนจบอวสานแม่เลี้ยงอมราอ้วนมณีนุชคิดว่าจิรณะเอสกันตพงศ์เป็นคนวางแผนใส่ร้ายเธอแต่อับสอนโสพิษแพนเค้กเขมานิดอธิบายให้แมงเลี้ยงฟังว่ายุรพงศ์กฤษดาตั้งบริษัทขายไม้เถื่อนและให้เธอเป็นประธานส่วนยศกอฟอนุวัฒน์ได้ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแม่เลี้ยงแค้นใจมากที่ถูกหลอกตำรวจจับแม่เลี้ยงเข้าห้องขังและไม่ให้ประกันตัวอับสอนโสพิษยอมเข้าห้องขังแทนเพื่อให้แม่เลี้ยงเป็นอิสระแหน่งเลี้ยงอมราถูกปะปงยึดทรัพย์จนกว่าพิสูจน์ได้ว่าบริสุทธิ์จากคดีเงินกู้และแชร์ลูกโซ่พิรพงศ์และคุณวุฒิที่ถูกพ่อค้าไม้เถื่อนหักหลังและฆ่าตายแม่เลี้ยงอมราโหดหู่จนคิดฆ่าตัวตายแต่จิตราทัพทิมผู้เตือนสติให้คิดบ๊อบบี้อาการหนักกำเริบหนักต้องผ่าตัดด่วนแม่เลี้ยงอมราไม่มีเงินโตมัสพ่อของบ๊อบบี้มาหาพอดีพิมพรกิฟตัดสินใจพาบ๊อบบี้ไปรักสดตัวที่เมืองนอกพิมพรตัดสินใจคืนจิรณะให้อับสอนโสพิษส่วนเยอะกลายเป็นคนพิการแต่จิตราสัญญาว่าจะอยู่ดูแลเขาตลอดไปแม่เลี้ยงอมราเข้ามามอบตัวเพราะอยากให้กรรมให้หมดในชาตินี้และฝากจิรณาดูแลอับสอนโสพิษให้ดีThank you.